ย้อนความกันนิดหนึ่งทวนความกันนิดหนึ่งก่อนหน้านี้นั้นเจาะลึกทุกทายอินไซต์ไทยแลนด์ได้รายงานข่าวจากประเทศชิ้นหนึ่งว่ากันด้วยเรื่อง FDA สหรัฐหรืออย.สหรัฐเขาประกาศเรียกเก็บชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองชุดตรวจเร็ว ATK ยี่ห้อลิปูจากประเทศจีนคืนจากท้องตลาดเพราะพบค่าความคาดเคลื่อนในการนำมาใช้ในการตรวจใช่ค่ะนะครับเห็นไหมฮะบนจอเราดึงมาจากเว็บไซต์ของ FDA สหรัฐนะค่ะเห็นนะฮะเห็นนะฮะเห็นนะฮะเรียกคืนจากตลาดเพราะพบค่าความคาดเคลื่อนในการวัดผลนะฮะแต่คราวนี้ที่เป็นประเด็นร้อนฉาก็คือจากข่าวชิ้นนี้จากสหรัฐนะย้อนกลับมาที่ประเทศไทยค่ะปรากฏว่ามีคนตาไวเหลือบไปเห็นลิปูได้รับการรับรองจากอย.ประเทศไทยให้สามารถนำเข้าและจำหน่ายในประเทศไทยใช้ในประเทศไทยได้ใช่ค่ะได้รับอนุญาตนะคะจากอย.15กรกฎาคม2564ค่ะในเอกสารการรับรองของอย.นั้นระบุชื่อผู้นำเข้าผู้ขออนุญาตนำเข้ามาขายใช่ค่ะก็คือบริษัทออสแลนด์แคปิตอลจำกัดใช่แล้วถูกต้องยี่ห้อนี้แหละเราจำได้ว่าเราเคยสัมภาษณ์รองเลขาอย.คุณหมอสุรโชคอธิบายเรื่องนี้คุณหมออธิบายหน่อยอย.สหรัฐเขารีเจ็คเขาไม่ให้ขายเขาเรียกคืนจากตลาดทำไมอย.ประเทศไทยรับรองให้เขาขายได้แปลว่าอะไรคุณหมอสุโชคอธิบายอย่างยาวละใช่เรามีขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบผ่านเกณฑ์อะไรต่างๆถึงจะอนุมัติได้แล้วก็ของกรณีบริษัทนี้ก็ผ่านเกณฑ์ในการตรวจสอบมาตรฐานต่างๆก็เลยอนุมัติไปแต่คราวนี้ผลในทางการตลาดมันก็ได้เกิดขึ้นทันทีแม้กระนั้นความไม่ไว้ใจของสังคมก็เกิดขึ้นผู้บริโภคไงผู้บริโภคเขาไม่มั่นใจเขาไม่มั่นใจเขาว่าไม่ซื้อเพราะไม่ซื้อปั๊บออสแลนด์ก็มีปัญหาชีวิตใช่เขานำเข้ามาแล้วขายไม่ได้ไงโอเคแฟร์ๆนะค่ะเราจะไปกันที่ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของออสแลนด์แคปิตอลคุณรังสินีหวังมั่นนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายค่ะเป็นฝ่ายวิจัยของบริษัทออสแลนด์แคปิตอลจำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณรังสินีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนครรัตน์คุณดนัยค่ะครับครับประการแรกเลยนะอย่างแรกเลยนะคุณรังสินีขอสอบทานในประเด็นข้อเท็จจริงก่อน อย่างแรกเลยเมื่อเดือนมิถุนายน FDA สหรัฐอย.สหรัฐเขาเรียกคืนชุดตรวจ ATK ยี่ห้อลิปูจากท้องตลาดจริงๆใช่ไหมครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนใช่ค่ะมีการเรียกคืนจริงๆค่ะเรียกคืนจริงๆทีนี้ประเด็นต่อไปก็คือลิปูที่สหรัฐกับลิปูที่เอาเข้ามาขายในประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรครับค่ะก็คือสิ่งแรกเราขอชี้แจงของการเรียกคืนก่อนนะคะจาก FDA อเมริกาค่ะคือว่าประมาณช่วงเดือนมิถุนากลางปีที่แล้วนะคะมีการนำสินค้าเข้าไปในประเทศอเมริกาซึ่งทางผู้ผลิตอะค่ะไม่ได้ส่งตรงไปที่อเมริกาอย่างที่ทราบว่าคืออเมริกาไม่ใช่ตลาดหลักของผู้ผลิตนะคะของทางเลอปูทีนี้สินของเราอะค่ะถูกส่งไปจำหน่ายที่ประเทศอื่นๆที่มีการลงทะเบียนที่นั่นเอาไว้ทีนี้ทางเขาเรียกว่าอย่างทางลูกค้าใช่ไหมคะก็คือมีการนำเข้าไปทางอเมริกาโดยที่ไม่ได้ผ่านผู้ผลิตโดยตรงทำให้ FDA อเมริกาคอนเซิร์นเรื่องนี้และทางผู้ผลิตเองค่ะทางเลอปูเองก็ให้ความร่วมมือกับ FDA อเมริกาเพื่อเรียกสินค้ากลับคืนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของถูกต้องนะคะแล้วก็ส่วนนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้าค่ะครับครับโทษอีกครั้งนะครับเดือนมิถุนายนปีไหนนะฮะปีนี้หรือปีที่แล้วข่าวปีนี้ปี2020ค่ะ2020ก็คือมิถุนายน2563อันนี้คือตั้งแต่เหตุปีที่แล้วที่ไปนำเข้าเหตุตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะฮะใช่ค่ะที่มีการเรียกคืนเลอปูจากท้องตลาดของสหรัฐในครับทีนี้ทางเลอปูเนี่ยเป็นบริษัทในปักกิ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นบริษัทที่ปักกิ่งค่ะโรงงานที่ผลิตก็ตั้งอยู่ในปักกิ่งเช่นกันนะฮะใช่ค่ะชุดตรวจ ATK ของเลอปูเนี่ยที่นำออกจากจำหน่ายในตลาดทั่วโลกเนี่ยเขาใช้ยี่ห้อเดียวใช่ไหมฮะเลอปูเท่านั้นใช่ไหมฮะไม่มียี่ห้ออื่นนะฮะก็คือของเลอปูนะคะก็จะเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อที่ว่าซาโควีทูแอนติเจนแรปปิดเทสค่ะครับครับครับแต่คราวนี้ครับคุณทองศรีครับแปลกใจอยู่นิดหนึ่งทางเลอปูปักกิ่งเขาบอกว่าเลอปูที่วางขายในตลาดสหรัฐเนี่ยเขาไม่ใช่คนส่งไปขายเขาไม่รู้ว่าใครเอาเข้าไปขายอย่างนั้นแหละคือ
ทางตลาดของสหรัฐอะค่ะคือเลอปูอะค่ะไม่ได้ส่งไปจำหน่ายที่ตลาดสหรัฐนะคะแต่ว่าคือมีคนคือถ้าเราใช้ภาษาแบบทั่วไปเนาะก็คือเหมือนหิ้วเข้าไปอะค่ะเนื่องจากคุณภาพของสินค้าก็เลยทำให้มีสินค้าของเลอปูอะค่ะปรากฏอยู่ที่ตลาดของสหรัฐอเมริกาค่ะอ๋อครับครับมีคนหิ้วเลอปูเข้าไปขายในตลาดสหรัฐโดยที่ตัวบริษัทเลอปูที่ปักกิ่งไม่ใช่คนที่ส่งเข้าไปขายเองโอเคใช่ใช่ค่ะแต่คราวนี้ใครจะหิ้วเข้าไปขายใครจะส่งเข้าไปขายอย่างถูกต้องก็แล้วแต่ประเด็นก็คือมันเป็นสินค้าจากโรงงานที่ปักกิ่งจริงๆใช่ไหมอันนี้คือเป็นสินค้าที่มาจากโรงงานที่ปักกิ่งจริงๆค่ะแต่ว่าทางบริษัทเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะทางบริษัทถึงได้ให้ความร่วมมือกับทาง FDA ที่อเมริกาค่ะเพื่อเรียกคืนสินค้ากลับอะค่ะเพราะว่าคือเขาก็คอนเซิร์นในเรื่องของความถูกต้องแม้กระทั่งการขึ้นทะเบียนกับอย.ประเทศไหนๆก็ตามที่จะต้องมีการขึ้นทะเบียนก่อนที่จะนำมาขายอะค่ะทางนี้เออปูก็ให้ความร่วมมืออย่างดีอะค่ะค่ะงั้นเรียนถามแบบนี้ว่าสินค้าที่นำเข้าอาจจะเป็นการลักลอบนำเข้าก็ตามเนี่ยเรื่องของมาตรฐานแสดงว่าทางอย.อเมริกาก็ต้องไปตรวจสอบว่ามันมีค่าความคาดเคลื่อนใช้การได้จริงหรือเปล่าตรงนั้นคือปัญหาอันนึงด้วยหรือว่ากระบวนการที่เอาเข้าไม่ถูกต้องเขาก็เลยรีเจ็คค่ะเป็นเรื่องกระบวนการเข้าที่ไม่ถูกต้องค่ะค่ะแล้วอย่างที่เขาประกาศตามข่าวว่าที่ไม่ให้มีการใช้เนี่ยเพราะว่ามันมีความคลาดเคลื่อนเวลาเอาไปเทสเอาไปทดสอบอันนั้นหลายคนก็จะเข้าใจว่าเป็นเพราะไอ้คุณภาพของตัวเทสคิดอันนั้นหรือเปล่าที่ไม่ได้มาตรฐานเขาเลยรีเจ็คค่ะก็คือถ้าเป็นเรื่องมาตรฐานของตัวสินค้านะคะค่ะคือในใบกำกับอะค่ะเราจะเน้นย้ำเรื่องอุณหภูมิของสินค้าแล้วก็การขนส่งเป็นอย่างมากมันเลยเป็นผลค่ะมันเลยเป็นสาเหตุว่าคือทางออสลานแคปิตอลเองอะค่ะคือเราทำการประสานงานโดยตรงกับทางบริษัทผู้ผลิตจากทางจีนใช่ไหมคะค่ะแล้วก็การขนส่งอะค่ะเราขนส่งโดยทางเครื่องบินเท่านั้นเราจะย้ำเพราะว่าคุณภาพใช่ค่ะค่ะของเราค่ะจะต้องอยู่ภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสมก็คือ 4-3 องศาอันนี้เรื่องการขนส่งมีความสำคัญมากๆอะค่ะค่ะทางผู้บริโภคอะค่ะตรวจสอบให้แน่ใจนะคะว่าซื้อจากผู้นำเข้าโดยตรงและมีการควบคุมการนำเข้าการส่งสินค้าของผู้บริโภคอย่างนี้ค่ะแสดงว่าถ้านำเข้าแล้วไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิตามบริษัทต้นสังกัดผู้ผลิตแจ้งไว้เดี๋ยวก็มีโอกาสที่ประสิทธิภาพคุณภาพต่างๆมันก็จะไม่ได้ตามมาตรฐานเกณฑ์ถูกต้องค่ะเข้าใจถูกใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาละครับตัดกลับมาที่เลอปูที่นำเข้ามาขายในประเทศไทยทางออสแลนด์ได้นำเข้ามากี่ล็อตแล้วครับเนี่ยคือของเรานะคะคือเพิ่งจะเข้ามาเป็นล็อตที่2อะค่ะก็คือแต่เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ล็อตที่3เรากำลังนำเข้ามาอยู่นะคะเพราะว่าคือตอนนี้อย่างที่ทราบกันเรื่องไฟบินนะคะจากประเทศจีนมาไทยก็ปริมาณไฟก็ลดลงอะค่ะทำให้เราสามารถนำเข้ามาได้ครั้งละมากๆอะค่ะทีเนี้ยเราก็เลยอยากฝากถึงผู้บริโภคนะคะว่ายังไงก็ตามคืออยากให้ตรวจสอบว่าได้สินค้าที่มาจากผู้นำเข้าภายใต้ออสแลนด์แคปิตอลหรือเปล่านะคะว่าเราห่วงถึงเรื่องคุณภาพของสินค้าแม้กระทั่งอุณหภูมิที่ใช้ในการขนค่ะครับเกรงว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยตลาดสหรัฐก็คือมีคนหิ้วเข้ามาขายในประเทศไทยอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่เพราะว่าคืออย่างที่เราทราบกันตอนนี้ค่ะคือเราได้ใบอนุญาตในป้ายออกใช่ก็ใช่คุณนะคะที่4023เนี่ยค่ะก็จะมีบางรายค่ะที่ใช้ใบอนุญาตสำหรับสินค้าเราก็เลยอยากฝากเรื่องไว้ค่ะครับแต่หลังจากที่ข่าวกระจายกันออกไปทางฝั่งประเทศไทยนะครับดูเหมือนผู้บริโภคจำนวนหนึ่งไม่ค่อยเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะในทางการตลาดเกิดการชะงักงานเล็กน้อยใช่ไหมครับมีผลไหมคะกระทบกับผู้บริโภคคือพูดตรงไม่กล้าใช้ยี่ห้อนี้หรือเปล่ามีส่วนไหมฮะเนี่ยก็มีส่วนค่ะแต่ว่าเราก็เลยอยากแปลนะคะโอเคโอเคเข้าใจโอเคได้คุณรังสินีผมไม่ซักแล้วด้วยความเข้าใจและเห็นใจคุณรังสินีอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมผมไม่ถามแล้วฟรีแฮนด์เลยเชิญผมคุณนายมีคนถามเรื่องราคาเขาจะตอบได้ไหมเนี่ยคนถามรู้เรื่องราคาว่าคือราคาแพงเดี๋ยวก็คือว่าคือตอนนี้นะคะเนื่องจากทางเราอะค่ะทราบว่าทุกคนอยากเข้าถึงชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะติดขัดด้วยเหตุผลหลายๆประการ
ทีนี้ทางผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะ Antigen Rapid Test Kit ของเลอปูนะคะภายใต้ชื่อ STARCOV2 Antigen Rapid Test Kit อะค่ะคืออยากมีส่วนร่วมเล็กๆในการช่วยสังคมคือเราก็เลยมีแคมเปญขึ้นมานะคะว่าเราจะแจกชุดตรวจอยู่ที่ 8,000 ชุดนะคะผ่านทางแพลตฟอร์มหมอฮิโลหมอฮิโลหมอฮิโลนะคะผู้บริโภคสามารถเข้าไปร่วมได้ค่ะโอเคสุดท้ายเลยคุณรังสินีครับราคาขายปลีกในท้องตลาดของเลอปูนี่ขายอยู่ที่ชุดละเท่าไหร่ครับเนี่ยค่ะชุดละเท่าไหร่คะคือตอนนี้ค่ะเราก็อยากให้เป็นไปตามกลไกตลาดนะคะแล้วก็จะพยายามให้อยู่ในราคาที่ไม่เกิน300บาทนะคะไม่เกิน300ขายเท่าไหร่คะเอาราคาที่ขายค่ะที่ประกาศขายอยู่ที่เท่าไหร่คะคือราคาที่ประกาศขายตอนนี้อยู่ที่250ถึง290ค่ะอ๋อ250ถึง290ถามกันก็รับทราบตามนี้ที่เหลือก็อยู่ที่สังคมอยู่ที่ผู้บริโภคฟังข้อมูลจากทางฝั่งของออสแลนด์แล้วจะตกผลึกอย่างไรสรุปอย่างไรตัดสินใจเองก็ตัดสินใจกันเองไม่เกี่ยวกับเรา นะคุณรังสินีขอบคุณครับขอบคุณนะคะที่มาอธิบายนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะคุณรังสินีหวังมั่นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทออสแลนด์แคปิตอลจำกัดค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคำชี้แจงของคุณรังสินีจากทางออสแลนด์แล้วจะตกผลึกอย่างไรจะสรุปอย่างไรพิเคราะห์สังเคราะห์เองสุดแท้